มันแล้วก็ค่อยนับหนึ่งสองสามดึงหนึ่งสองสามเข้าเอของพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขนของไปนะคะผู้ที่ติดตามเราไปกับทุกทริปเน่าหมดแล้วจะไปแล้วนะกล้วยกล้วยเราจะไปแล้วนะเราจะเจอกันใหม่เด็กแจกไอติมให้นะคะคำชามิดาคำชามิดาไอติมเลี้ยงส่งเหรอไอติมฟรีด้วยนะเออสาแก่ใจเธอหรือยังเครื่องสำอางฉันอยู่นี่ย้อยบีมกูไปเอิ้นผมก็ล้อเลยพร้อมร้องไห้บ๊ายบายหอสามนะจ๊ะอีกเดือนจะกลับมาบ๊ายบายโอลี2ก็เปิดนั้นแล้วก็ล็อกนี้เลยก็คือตอนแรกคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะทุกคนก็คือแบบจัดของไว้เยอะมากจัดของเก็บไว้ดีแล้วไม่มีปัญหาแน่นอนพอมาถึงเพื่อนรัวแชทมาหาเลยว่าลืมป้ายจ้าลืมเข็มจ้าลืมเข็มเส้นตีจ้าได้จะใส่ซูทวอร์ดไปฝึกพรุ่งนี้แต่ไม่มีเข็มไม่มีป้ายฮัลโหลทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ตู้เสื้อผ้านะคะมีปลั๊กไฟแล้วก็มีพัดลมให้หนึ่งตัวตัวนี้เตียงเป็นเตียงนอน2คนนะส่วนหอมันน่าเก่าแล้วเพราะก็เพื่อนหลุดหมดแล้วไม่เป็นไรเราไม่ถือแล้วก็จองเตียงฝั่งนี้เนาะทำคอนเทนต์ใหญ่ละแล้วมาดูระเบียงกันตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจานอุ๊ยมีกระจกเล็กๆตรงนี้ด้วยทุกคนน่ารักจริงแล้วก็นี่ฝั่งนี้จะเป็นวิวหลังห้องนะคะเป็นก่อสร้างน่าจะหอใหม่ข้างล่างตรงนั้นสวยมากเลยอ่ะนะคะสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์อันนี้เป็นห้องน้ำรวมนะคะทุกคนก็จะเป็นห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องส้วมได้อยู่แหละก็ไม่ค่อยเฮอเรอเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวต้องมาหลายคนเลยน้ำเชื่อไหมว่าเราต้องมาเข้า3คนอยู่ดีถึงจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่กูก็กลัวมึงมานั่งห้องกูก่อนก็ได้นะถ้ามารอเพื่อนอ่ะก็เป็นซิงค์ปกติเลยนะคะส่วนห้องส้วมก็สะอาดนะสะอาดมากเลยแหละแต่ก็อันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำมีฝักบัวเนาะ
เปิดเริกแล้วหนึ่งแล้วก็คือไม่รู้จะจัดอะไรแค่นี้พอก็มีสกินแคร์ช่องสำอางอยู่ในลิ้นชักนะคะนี่ช่องสำอางบาบาบาแล้วก็หนังสือที่เอามาฮะใครเลยชอบสนามกีฬาแบบนี้ทำไมมอเราไม่มีวะสิ่งมีแบบนี้แล้วก็แบบให้มีคนมาเล่นดูทะเลตรงนู้นทะเลหมดเลยนะคะทุกคนสีขาวมันจะมีสะพานข้ามอยู่นี่สวยมากเลยไปกัน